สวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้ล่ะพากินสิพาพี่น้องมาดองกุ้งซีอิ๊วแบบเกาหลีจ้าน้ำหนึ่งคือตวงซีอิ๊วขาวหนึ่งคือตวงต้นหอมจ้ะขิงแก้จ้ะกระเทียมพริกสดแดงเขียวซีอิ๊วดำ 3-4 หยดจ้ะถ้ามักสีเข้มกะใส่ไปจัก 3-4 ช้อนจ้ะน้ำตาลทรายขาว 3-4 ช้อนโต๊ะให้เดือดประมาณ 5-7 นาทีปิดฝาร่อเลยจ้ะได้ที่แล้วจ้ะกลิ่นหอมมากๆเลยจ้ะพี่น้องจ้ะชิมรสจ้ะรสชาติจะออกเค็มนำหวานตามนะพี่น้องจ้ะมีกลิ่นขิงได้ที่แล้วจ้ะปิดไฟพี่น้องมาที่นี่ตั้งทิ้งไว้ให้น้ำดองซีอิ๊วเฮาเนี่ยเย็นนะพี่น้องจ๊ะประเทศนี้นี่เดี๋ยวเฮาจะไปเตรียมกุ้งกันเลยจ้ะพี่น้องนี่จ้ะกุ้งสดเป็นกุ้งขานะพี่น้องวิธีเลือกกุ้งนะเฮาต้องเลือกกุ้งที่เป็นสีใสแบบนี้นะพี่น้องจ๊ะแล้วก็หัวแข็งบ่หลุดนะพี่น้องนี่จ้ะกุ้งมันจะได้สดมาแล้วก็เนื้อแน่นนะพี่น้องจ๊ะมาที่นี่นี่ก่อนที่เฮาจะเอากุ้งเนี่ยไปดองซีอิ๊วนะพี่น้องจ๊ะเราต้องมาตัดและทำความสะอาดกุ้งก่อนนี่ตัดหัวกุ้งจ้ะ
แบบนี้นี่จ้ะแล้วก็ดึงเส้นล้างกุ้งคีกุ้งอ่ะจ้ะดึงออกนี่พี่น้องมันก็จะได้แบบนี้นะเห็นป่ะจ้ะอันนี้อีหล่านี่จะดองประมาณ20ตัวนะพี่น้อง20ตัวเพราะว่าดองอันรอบแรกเนี่ยโอ้ยติดใจหลายจ้ะรสชาติดีจ้ะคือรสชาติมันจะแตกต่างจากดองน้ำปลานะเพราะว่าอันนี้ดองซีอิ๊วนี่ดองซีอิ๊วมันจะหอมซีอิ๊วพี่น้องซีมสันมันก็จะน่ากินแล้วที่สำคัญนะมันได้กลิ่นของขิงอ่ะพี่น้องขิงแก่ที่เราใส่ลงไปด้วยอ่ะนี่ตักเรียบร้อยแล้วมาที่นี่เดี๋ยวเราจะเอาไปล้างผ่านน้ำนะพี่น้องจะเห็นว่าดึงเส้นล้างดำออกก่อนเปิดเปลือกล้างอย่างนี้เลยจ้ะล้างค่อนข้างสะอาดขาวใสงามผงเกลือละเอียดจ้ะเห็นตัวกุ้งมันสะอาดขึ้นแล้วจ้ะบอกข้าวแล้วจ้ะใสขึ้นนะพี่น้องล้างแล้วก็แช่ด้วยน้ำโซดาเปิดใหม่จ้ะพี่น้องนี่จ้ะทิ้งไว้สักพักนึงสักหนึ่งนาทีก็ได้จ้ะมาเลี้ยงตัวกุ้งจ้ะเลี้ยงกุ้งเสร็จแล้วพี่น้องมาที่นี่เฮาโรยด้วยงาคั่วพี่น้องจ๋าโรยไปหลายๆเลยมันจะค่อยสิได้หอมเนาะจากนั้นกะเฮาก็เอาน้ำซีอิ๊วที่เฮากวนไว้นะพี่น้องมาเทให้ท่วมตัวกุ้งนี่จ้ะใส่เครื่องทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วบัดนี้เฮาปิดฝาจ้ะนี่ปิดฝาให้สนิทเอาไปเข้าตู้เย็นจ้ะบัดนี้เฮาดองไว้สักประมาณ2คืนพี่น้องสีมันจังค่อยสิสวยงามน่ากินนะนี่จ้ะนี่กุ้งดองซีอิ๊วแบบเกาหลีนะพี่น้องจ้านี่ล่ะแซ่บห
หอมกุ้งหวานฉ่ำกรอบเด้งอ่ะพี่น้องดองแบบดองซีอิ๊วว่ะพี่น้องดองซีอิ๊วแบบเกาหลีมันจะหอมกรอบแซ่บแล้วก็หอมขิงนะพี่น้องรสชาติดีมากๆเลยพี่น้องแนะนำ